ก็บใจไว้ก่อนรอฉันย้อนคืนมาทุกเวลาคือเธอทุกลมหายใจฉันเฝ้าห่วงใยคิดถึงแต่เธอเสมเพลงแห่งความทรงจำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญท่านเข้าสู่รายการบทเพลงแห่งความทรงจำกับวงจันทร์ไพโรจน์และน้องชัชวลีค่ะชัชวลีทิติวรรณค่ะค่ะก็รายการวันนี้ค่ะน้องแดงก็คงจะมี4ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นรายการเพลงของพี่ใช่ไหมคะเพลงรักจากใจพี่ก็จะหาผลงานเพลงเพราะๆของพี่ที่ได้บันทึกเป็นเสียงไว้ค่ะมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงเสียงเพลงที่จากฉันไปค่ะเราก็จะนำผลงานเพลงเพราะๆในอดีตนะคะของนักร้องถึงแม้ว่าท่านจะจากพวกเราไปแล้วแต่ผลงานเพลงท่านก็ยังอยู่ให้เราได้รับฟังยังเป็นอมตะจวบจนทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ช่วงที่3ค่ะก็เป็นผลงานเพลงของนักร้องที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หายกันไปไหนก็ไม่รู้นะคะเรียกว่าคิดถึงกันก็อยากจะนำผลงานเพลงของท่านเชิญท่านมาพูดคุยกันให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะจะเป็นใครคนไหนนั้นขอเชิญท่านติดตามชมในวันนี้นะคะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะค่ะจะเป็นช่วงอะไรล่ะซึ่งเราจะได้นำผลงานเพลงของนักร้องหลายๆท่านนะคะทั้งของพี่จิ๋มด้วยค่ะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะค่ะค่ะช่วงแรกนี้เราพบกับช่วงเพลงรักจากใจค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็พี่ก็ได้นำผลงานเพลงของครูสง่าอารัมภีค่ะสำหรับเพลงแรกในวันนี้ก็จะขอเสนอผลงานเพลง1ใน100แต่1ใน100นี่ต้องบอกก่อนค่ะว่าพี่สมจิตตัดจินดานั้นเป็นผู้ขับร้องไว้เป็นคนแรกนะคะและต่อมาก็เป็นพี่ได้บันทึกเป็นเสียงเพลงนี้ไว้เมื่อปีพ.ศ.2502นะคะเชิญท่านผู้ชมรับฟังเพลง1ใน100ผลงานเพลงเนื้อร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองครูสง่าอารัมภีค่ะเชิญรับฟังค่ะRoy.
ไปที่เราจะนำเสนอท่านนะคะ ค่ะเพลงระฆังทองชิมครับเพลงนี้ อีกเพลงนะที่เราจะนำมาใช้ในงานมงคลค่ะวันนี้เฉพาะงานแต่งงานใช่ใช่วันนี้พี่พยายามเลือกว่า เวลาที่ไปงานเนี่ย คือเป็นเพลงที่ว่างานนี้ถ้าเผื่อไปงานแต่งงานเพลงนี้ต้องมีแน่ระฆังทองใช่ไหมคะงานวันเกิดงานติดยศก็จะเป็นเพลงหนึ่งในร้อยเนี่ยเพลงที่เรียกว่าต้องใช้กันในงานค่ะแล้วเพลงต่อมาเพลงรักข้ามขอบฟ้าค่ะก็เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่ในงานแต่งงานค่ะรักข้ามขอบฟ้านี่ก็ผู้บันทึกแผ่นเสียงคนแรกก็คุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรพี่ร้องเป็นคนที่สองค่ะค่ะงั้นพี่ชินค่ะช่วงนี้เรามาให้ท่านพูดชมได้รับฟังอีก2บทเพลงนะคะเพลงแรกเพลงระฆังทองเพลงที่2รักข้ามขอบฟ้าจากผลงานประพันธ์ของครูสง่าอารัมภีค่ะเชิญรับฟังค่ะ
เพลงช่วงนี้และที่เราจะนำเสนอนะคะเป็นเพลงขุนลำโขงค่ะพี่จิ๋มค่ะสำหรับเพลงขุนลำโขงนี่ก็คือว่าพี่ก็ชมคุณลุงนะว่าคุณลุงเนี่ยตอนนั้นกำลังนิยมเกี่ยวกับเพิ่งคิดค้นเพลงตะลุงกันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วคุณลุงก็ได้เขียนเพลงเนี่ยมีทางใต้ใช่ไหมนะคะมีทางเหนือและมีอีสานด้วยค่ะคุณลุงเขียนมาแต่อยู่ในจังหวัดตะลุงทั้งนั้นเลยค่ะก่อนที่จะจบในช่วงนี้นะคะช่วงเพลงรักจากใจท่านจะได้พบกับเพลงขุนลำโขงผลงานการประพันธ์เพลงของครูสง่าอารัมภีและช่วงต่อไปท่านจะได้พบกับช่วงเสียงเพลงที่จากฉันไปแล้วพบกันค่ะฤทธิ์อารีหนึ่งในสามขุนพลเพลงยุคทองร่วมกับสุเทพวงศ์คำแหงและชรินทร์นันทนาคอนเจ้าของรางวัลพิคเนตทองพระราชทานปีพุทธศักราช2546จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยฤทธิ์อารีเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2473เป็นน้องชายแท้ๆของวรนุชอารีซึ่งเป็นนักร้องนำวงสุนทราภรณ์เริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดประพิพิมุขและได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงประจำโรงเรียนเมื่อพุทธศักราช2490ต่อจากนั้นก็เดินสายประกวดตามงานวัดโดยใช้ชื่อว่ารอดาวรุ่งในปีพุทธศักราช2492อายุเพียง16ปีนฤทธิ์ได้เข้าร่วมคณะละครเวทีพันตรีศิลปะโดยมีพยงมุกดาร่วมแสดงและครูพยงได้แต่งเพลงชั่วนิตนิรันดรให้นฤทธิ์อัดแผ่นเป็นครั้งแรก
และเพลงนี้ก็ได้รับความโด่งดังทำให้นฤทธิ์และคณะละครพันตรีศิลปะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากผลงานการขับร้องเพลงชั่วนิรันดรทำให้นฤทธิ์อารีได้รับพระราชทานรางวัลพิคเนตทองในปีพุทธศักราช2546จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยย้อนหลังในปีพุทธศักราช2494สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามทางกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการนำพระเอกละครทั่วประเทศมาแข่งร้องเพลงประชันกันนฤทธิ์ได้กลายเป็นพระเอกอายุน้อยที่สุดกับรางวัลชนะเลิศอันดับที่4ด้วยวัยเพียง20ปีนฤทธิ์เริ่มมีผลงานเพลงดังๆอย่างเพลงผู้แพ้ของโพธิรักษ์เพลงคอยเพลงสักวันหนึ่งของครูปอชื่นประโยชน์และมีชื่อเสียงมากขึ้นเมื่อได้ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเปียจ๋าเปียจ๋าเปียเปียคนดีเปียสวยออกอย่างนี้น่าชื่นชมเรื่องม่วยจ๋าม่วยจ๋าอย่านึกรังเกียจเลยนะว่าพี่นี้เป็นคนไทยชาติจีนไม่ใช่อื่นไกลเรารักกันไว้จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันช่วงนั้นนฤทธิ์ถือเป็นหนึ่งในนักร้องลูกกรุงแห่งยุคที่ได้อัดแผ่นเสียงมากกว่า200เพลงภายหลังเมื่อละครเวทีซบเซาคณะพันตรีศิลปะได้ปิดตัวลงพยงงกดาได้หันไปตั้งวงดนตรีเดินสายแสดงทั่วประเทศแต่นฤทธิ์กลับเลือกที่จะตั้งไนท์คลับจึงเกิดเป็นไนท์คลับมูลแรงรูทขึ้นมานฤทธิ์บริหารไนท์คลับมูลแรงรูทได้เพียง 6-7 ปีก็เลิกราเพราะมีปัญหาบางประการจึงหันกลับมาจับไมค์ร้องเพลงตามไนท์คลับอีกครั้งพุทธศักราช2500นฤทธิ์ได้ทำรายการนฤทธิ์โชว์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมต่อมารายการได้ขยับขยายไปช่อง5รายการนฤทธิ์โชว์ได้ช่วยส่งเสริมนักร้องลูกกรุงแห่งยุคให้มีชื่อเสียงขึ้นมาในขณะที่ตัวนฤทธิ์เองก็ต้องทำงานเบื้องหลังเลยไม่มีเวลาให้สำหรับงานบันทึกเสียงเพลงระหว่างที่เจ็บป่วยอย่างหนักได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะดิฉันก็นึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะว่าดิฉันจะต้องไปขอความกรุณาให้ช่วยเหลือน้องอะไรเงี้ยดิฉันก็เข้าไปในวังพอเข้าไปวันนั้นท่านผู้หญิงฉัตรแก้วก็เป็นคนที่เอาซองออกมาให้เขาบอกว่าเนี่ยท่านเป็นคนช่วยเหลือให้กับคุณนฤทธิ์น้องชายดิฉันน่ะให้มาซองนึงเลยก็ในนั้นมีเงิน 40,000 บอกให้มารับไปรักษาตัวได้ทุกเดือนอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดิฉันขอกราบท่านเลยค่ะนฤทธิ์อารีถึงแก่กรรมวันที่30กันยายนพุทธศักราช2554ด้วยโรคเบาหวานและโรคพาร์กินสันเมื่ออายุได้81ปีได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2554ท่ามกลางผู้คนในวงการบันเทิงร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมคะช่วงนี้ท่านผู้ชมก็จะได้พบกับช่วงเสียงเพลงที่จากฉันไปวันนี้เราจะได้พบกับเสียงเพลงของคุณนฤทธิ์อารีค่ะค่ะพี่จิ๋มคะคุณนฤทธิ์อารีนี่ได้ร่วมงานกับพี่จิ๋มยังไงบ้างคะก็พี่ก็รุ่นน้องนะคะรุ่นน้องมาหน่อยนึงพี่เป็นนักร้องเนี่ยคือสนิทกันมากนะคะสนิททั้งครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของพี่ก็อีกคนนอกจากคุณรัตดาพี่ชาญเย็นแขพี่สมยศทัศนพันธ์แล้วคุณทุนทองใจนี่หนึ่งนี่นักร้องได้ทำงานอยู่กับพี่แล้วก็เสียชีวิตพี่นฤทธิ์อารีก็เหมือนกัน สุดท้ายเพื่อนพี่นฤทธิ์อารีนี่ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ที่เชียงใหม่เมื่อ8ปีที่แล้ว แล้วก็พี่เอาไปร้องเพลงจริงๆแล้วพี่คิดว่าเอคงจะงานเนี้ยคงเอาพี่นฤทธิ์ไปไม่ไหวแล้วแต่คำพูดที่พี่พูดบอกจะไม่เอาพี่ไปเหรออืมต้องหอบออกไปแล้วจะไปยังไงกันเนี่ยคือพี่เริ่มมีอาการหอบมีอาการอะไรเงี้ยนะก็เอ๊ะพี่ก็จะไหวป่านะนี่สามีพี่อ่ะแฟนพี่บอกถ้าเผื่อพี่บอกว่าไหวจิ๋มเอาไปเถอะเอาไปเถอะ ให้พี่ไปมีความสุขถามว่าพี่ไปพี่คิดว่าโอ๊ยพี่อยากไปมันพี่อยากไปให้พี่ไปเถอะก็
็มีคนไปดูแลไปถึงที่ห้องพักก็มีคนดูแลแต่อาการพี่ไม่ค่อยดีค่ะอาการพี่ไม่ค่อยดีแต่ตอนขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนใจอะน้องร้องค่ะน้องแดงนักร้องเนี่ยนะแปลกนะทั้งที่เราร่างกายเราก็ไม่ค่อยไหวแล้วแต่ใจไงค่ะใจคิดว่าฉันอยากจะไปยืนอยู่ตรงนี้อีกสักครั้งนึงเนี่ยจะไหวมั้ยนะทดสอบตัวเองแต่พี่วันนั้นพี่ก็ไหวแต่ช่วงที่ร้องเพลงได้ครึ่งนึงเนี่ยเริ่มมีอาการหอบพี่ตกใจเลยในฉากตรงนั้นนะพี่ยังไม่ได้ออกพี่ต้องเดินออกไปเลยสคริปต์ไม่สนใจแล้วเจ้าจะอะไรออกไปรับพี่กลางเวทีแล้วยืนกอดพี่เข้าไว้แล้วก็ร้องเพลงร้องจนจบตัวสั่นกอดเป็นแน่นเลยพี่กอดเป็นแน่นแล้วพี่ก็ร้องเพลงยินดีแล้วก็จูงเข้าจูงเข้าแล้วก็นั่นนะคะก็คือว่าที่สุดท้ายคือเชียงใหม่ที่พี่นริศร้องเพลงได้วันนั้นค่ะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากคุณนันทาลีนะคะเพลงแรกเพลงที่ช่างสร้างชื่อเสียงให้ค่ะเป็นนริศอารีนี่ก็คือชั่วนิดนิรันดรค่ะดังมากค่ะน้องแดงสมัยก่อนเช้าๆจะต้องเปิดเพลงนี้แหละชั่วนิดนิรันดรฉันรักเธอเนี่ยค่ะผลงานเพลงของคู่พยงค่ะใช่ไหมคะที่อัดบันทึกแผ่นเสียงเป็นเพลงแรกไหมเป็นแต่พี่ไม่มั่นใจนะคะแต่เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้พี่เขาค่ะค่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงกลิ่นก้าวกลิ่นก้าวดังมากค่ะเพลงของคู่ไพบุญค่ะเพลงพี่นริศนี่ดังมากดังมากน้องแดงเยอะแล้วก็เป็นนักร้องที่ว่าความคิดส่วนตัวของพี่ก็คือว่าเวลาที่ออกไปร้องเพลงน้องแดงต้องคิดว่านักร้องที่ออกไปยืนร้องเพลงแล้วไม่ต้องเห็นตัวสามารถที่จะบอกว่าด้วยนริศอารีคือพี่นริศอารีเป็นเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ว่าเวลาที่ออกไปร้องเพลงปุ๊บเราสามารถที่จะบอกได้เลยนี่นริศอารีช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมได้พบกับ2บทเพลงนะคะเพลงแรกชั่วนิดนิรันดรผลงานเพลงของครูพยงมุกดาเพลงที่2เพลงกลิ่นก้าวผลงานเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเชิญรับฟังค่ะI'm not afraid to die.
ร้องเพลงนะคะคือพี่นฤทธิ์นี่จะเริ่มร้องเพลงกับพี่ตอนตั้งสมัยประกวดแล้วนะคะจะไปงานไหนเราก็จะทราบกันแล้วก็จะไปร้องบางแห่งเขาก็บอกว่าคุณนฤทธิ์จะประกวดได้แต่วงจันทร์ประกวดไม่ได้เด็กหญิงจิ๋มประกวดไม่ได้เพราะเด็กไปก็เอาอายุขนาดนี้ที่จะขึ้นร้องเพลงอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ร้องค่ะตั้งสมัยเด็กๆแล้วก็พอโตมาทำงานก็ได้ร้องเพลงพี่ก็ดังพี่ก็ดังก่อนพี่แล้วก็มาพี่ก็ได้ไปงานนะคะน้องแดงก็จะได้ไปร้องเพลงร่วมกันคือสมัยก่อนก็จะมีครูปอชื่นประโยชน์ตั้งวงใช่ไหมครับพี่นฤทธิ์ก็ไปร้องวงเนี่ยสหมิตรดนตรีเนี่ยพี่ก็เป็นนักร้องอยู่ในสหมิตรดนตรีพี่นฤทธิ์ก็เป็นนักร้องเราก็ต้องเจอกันก็ต้องร้องเพลงด้วยกันแต่น้องแดงเชื่อไหมว่าหน้าเวทีสมัยก่อนไม่ร้องคู่กันพี่จะไม่ค่อยร้องเพลงคู่ค่ะค่ะจะไม่ค่อยร้องเพลงคู่เพราะว่าตอนนั้นดูมันเหมือนกับพี่เนี่ยจะเรียกน้องแดงถึงเวลาเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าพี่นะ 2-3 ปีพอมาถามกันนะพี่ก็จะหนูตลอดคือหนูกับคนนั้นคนนี้ไงว่าเรียกเขาพี่หมดเนี่ยอย่างคุณธนงศักดิ์พักดีทวารพี่ก็เรียกพี่นะพอมาถามก็พี่ปื๊ดอ่อนกว่าพี่ตั้งเยอะ
ด้านนี้ก็เลยเป็นพี่ก็ต้องพี่ตั้งแต่แรกเราก็จะทั้งทุกวันนี้ก็เรียกท่านพี่พี่ทั้งนั้นค่ะค่ะแล้วอย่างกับพี่นฤทธิ์อลีเนี่ยตอนที่ไปทำงานที่เราไปร้องเพลงแล้วคนอื่นเขาจ้างเวลาที่เข้ามาหาพี่เนี่ยพี่ก็จะต้องบอกว่าพี่นฤทธิ์ไหมเวลาไปงานอะไรเงี้ยพอขึ้นป้ายสองคนนี้ได้ตังค์นะอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะมีคนนั้นคนนี้อยู่ในกลุ่มพวกเราน้องแดงจะให้พี่นฤทธิ์ฟังเพลงพี่นฤทธิ์เพลงอะไรคะเพลงเหมือนไม่เคยโอ้นะก็ดังน้องแดงดังมากเหมือนไม่เคยที่เนื้อร้องเรื่อยๆมาเรียงเรียงค่ะทางจิตนะคะค่ะส่วนทำนองของครูประสิทธิ์พยอมยงพยอมยงค่ะเพราะดังค่ะใครๆก็ร้องกันนะคะค่ะงั้นช่วงนี้เราให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะเนี่ยก็จะต่างคนต่างเซฟค่ารถบางครั้งเราก็นั่งรถเมล์ขาวสมัยก่อนเนี่ยค่ะรถเมล์ขาวบางครั้งเราก็นั่ง3 ล้อถ้าเผื่อนั่งคนเดียวก็ต้องจ่ายเงินคนเดียวใช่ไหมทางที่เราจะไปเนี่ยจะไปร้องเพลงที่อื่นต่อเนี่ยอย่างก็มาบ้านครูปอมาซ้อมเพลงเรียบร้อยแล้วจะต้องไปร้องเพลงที่เฉลิมบุรีก็2คนนั่งรถ3ล้อก็แบ่งออกสตางค์คนละครึ่งต้องเป็นสัดส่วนเมื่อก่อนเนี่ยนะไม่ได้จ่ายตังค์ต้องจ่ายคนละครึ่งนะแล้วก็เวลาที่พี่จะต้องขึ้นไปก่อนบน3ล้อพอขึ้นไปปุ๊บพี่ก็จะเอาหนังสือเนี่ยบังเลยหนังสือเพลงอ่ะบังพี่ถามทำอะไรอ่ะก็กันเอาไว้บอกมันโอ๊ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคือต่างคนต่างตัวเล็กก็นั่งตัวรีบๆหน่อยก็ไม่ได้เอากันไว้มันดีดูว่าเนื้อไม่โดนกันเนี่ยนั่นแหละพี่ก็จะตีที่สาพี่นะอะไรของไอ้จิ๋มมันพี่ก็จะพูดเงี้ยแกก็จะดุพี่เรื่อยเลย ก็ไปร้องเพลงก็จะเป็นอย่างนี้ประจำบางทีถามว่าวันนี้จะไปรถอะไรถ้าเผื่อไป3ล้อก็ออกคนละครึ่งแล้วเวลาลงจากรถปุ๊บนะไม่ได้นะต้องให้พี่นะน้องแดง
ออกคนละครึ่งต้องให้จ่ายพี่จะเป็น2ตังค์3ตังค์ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งสมัยก่อนเนี่ยน้องแดงเฮ้ยน้องแบ่งกันแล้วพี่นฤทธิ์นี่ก็เลยคล้ายกับสนิทเหมือนพี่ชายเหมือนพี่ชายจนกระทั่งไปร้องเพลงที่ไหนก็แล้วแต่เวลาเขาจ้างเนี่ยรัดดาศิวรนันก็ต้องจ้างวงจันทร์แล้วต้องจ้างนฤทธิ์อารีมันจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งโอ้โหตั้งอะไรอย่างเด็กๆด้วยกันเรื่องความสนิทชิดเชื่อเหมือนพี่น้องค่ะแล้วพี่จิ๋มได้ร้องเพลงคู่กับคุณนฤทธิ์มากไหมคะตอนแรกๆไม่ได้ร้องคือพี่นฤทธิ์จะร้องกับพี่เอ็มอ่อนพิเศษสุดค่ะคือเป็นรุ่นเดียวกันพี่ดูเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องแล้วพี่ดูเป็นเด็กพี่ดูเป็นเด็กกับพี่นฤทธิ์เยอะนะแล้วเด็กพี่เด็กกับพี่นฤทธิ์พี่นฤทธิ์ก็จะมาร้องกับพี่เอ็มอ่อนพิเศษสุดส่วนพี่ไม่ค่อยได้ร้องเพลงคู่เพลงคู่หน้าเวทีก็ไม่ค่อยได้ร้องไม่ค่อยร้องกับใครด้วยค่ะคือเราคงตัวเล็กกับน้องแดงมันไม่พอดีกันกับที่พี่ก็จะร้องแล้วก็พี่ก็คงจะร้องเพลงคู่ไม่ค่อยดีด้วยคือลีลาพี่ไม่มีน้องแดงซุ้มเสียงพี่จะทำจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ร้องคู่กันค่ะแต่ได้ทำงานร่วมกันพี่จิ๋มขายังมีเพลงของพี่นฤทธิ์อารีที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ไพเราะที่ดังมากๆเลยค่ะจำได้ไหมคะคือมากทุกเพลงน้องแดงมากมากคือไม่รู้จะพูดว่าไงว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆคือเพลงพี่นฤทธิ์เนี่ยนะคะดังมากๆเลยแล้วตอนนั้นก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งเพลงเกี่ยวกับหังเปียเพลงเกี่ยวกับม่วยจ๋าอะไรต่างๆโอ้โหน้องแดงตอนนั้นเล่นเอาแกะเอาแปะเอากงทั้งหลายเนี่ยนะต้องดูแลลูกสาวอย่างดีใช่ไหมว่าพี่นฤทธิ์นฤทธิ์เวลาไปร้องเพลงเนี่ยมวยจ้าอย่าคิดตั้งเกลียดเลยนะว่าพี่นี่เป็นคนไทยโอ้โหตอนนั้นน่ะเอามวยทั้งหลายนั่นนะโหยิ้มแก้มปีเลยตอนนั้นนะเพลงแล้วคนไว้ของเปียเยอะเลยน้องแดงรู้ไหมค่ะค่ะค่ะเปียจ๋าแล้วก็คือตอนนั้นไปออกไปข้างนอกตามถนนทุนทางคนถักเปียเยอะสาวๆเขาเพลงนี้กำลังดังเพลงนี้กำลังดังพี่นฤทธิ์ก็เรียกว่าเกี่ยวกับเพลงทางม้วยจ๋าเปียจ๋าเนี่ยดังมากแล้วก็มาเป็นละครอีกเมื่อกันพี่จำได้ว่าเป็นละครค่ะพี่นฤทธิ์ก็ดังตอนนั้นต้องยกให้นฤทธิ์อะไรค่ะดังดังมากพี่กางั้นอีก2บทเพลงที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังคือเพลงม้วยจ๋าและเพลงเปรียจ๋าผลงานเพลงของครูสุรพลโทนวนิกนะคะแล้วจบอย่างนี้ท่านก็จะได้พบช่วงต่อไปช่วงฉันคิดถึงเธอค่ะแล้วพบกันค่ะพี่นี่เป็นคนไทยชาติจีนไม่ใช่อื่นไกลเรารักกันไว้จะได้เป็นท้องแผ่นเดียวกันมวยจ๋าจงรู้ใจพี่เถิดนะว่าพี่รักดังชีวันตั้งแต่ได้พบหน้ากันความรักมวยนั้นมันตื่นตันอารมณ์มวยงามเหมือนดอกโบตันมวยนั้นต้องชมอย่างอนให้พี่ต้องตรงพี่ชมน้องมวยด้วยใจมวยจ๋าเปียคงไม่ว่าหรอกนะที่มวยรักชายเป็นใครเปียเองก็นั่นประไรถ้ามาใช่ใครเป็นคนไทยเหมือนกันจริงไม่ใช่อื่นไกลเรารักกันไว้จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันมวยจ๋าจงรู้ใจพี่เถิดนะว่าพี่รักดังชีวัน
ตั้งแต่ได้พบหน้ากันความรักมวยนั้นมันตื่นตันอารมณ์มวยงามเหมือนดอกโบตันผิวพรรณมวยนั้นเกินชนอย่างอนให้พี่ต้องตรงที่ชมน้องมวยด้วยใจมวยจ้าเตี้ยคงไม่ว่ารอบนะที่มวยรักชายเป็นไทยเตี้ยเองก็นั่นอะไรอามาใช่ใครเป็นคนไทยเหมือนกันจ้าเปียเปียคนดีเปียสวยออกอย่างนี้น่าชื่นชมผมเปียไกวท่านล้อมเปียทั้งผู้ดูงามสมใครได้ชมเป็นชื่นใจเปียจ้าเปียเปียคนงอนดูที่ชอบมองคอนอยู่ร่ำไปยิ้มหน่อยจะได้ไหมลองยิ้มให้พี่ได้เห็นคงจะเป็นบุญตาเปียจ้าเปียอย่าเอาแต่ดื้ออยู่เลยเปียจ้าไหนลองยิ้มให้หวานสักครายิ้มเพียงหน่อยเดียวเปียจ้ายิ้มเถิดนะเปียของพี่เปียจ้าเปียเปียคนงามลองนึกตอบคำถามให้พี่ทีถามว่าในโลกนี้ใครเนาะดื้อดื้อสิ้นดีเปียจ้าที่เราใช้ปิดปกป้องร่างกายก็อ
านก็มีเกียรติเราหันไปมองยกย่องอาภรณ์ประดับร่างกายแล้วผู้คนที่จนเหลือหลายก็คงแหงหน่ายสิ้นไรราศีจึงเป็นชมให้วัยร้ายอาศัยมาร่วมคลุกคลีเที่ยวแทรกแซงสังคมผู้ดีให้มองมีราคีโยกย้อนแม่นถอดอาภรณ์ร่างกายล้นจนเท่านั้นคงเหมือนไปทั่วกันท่านฉันไม่มีหลบหลอนแม้สิ้นลมปราณคงที่ต้องการก็แค่กองคนควรยับยั้งสังวรอย่ามัวหลอกหลอนล่อลวงอยู่เลยเพลงแห่งความทรงจำช่วงคิดถึงเธอผู้นี้นักร้องผู้ยิ่งใหญ่เมื่อ60ปีที่ผ่านมาค่ะคือคุณเอ็มออนวิเศษสุดค่ะสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนูขอบคุณพี่มากครับพี่วันนี้ที่พี่ได้ให้เกียรติกับรายการนะคะบทเพลงแห่งความทรงจำก็ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติคนเฒ่าเนาะคนก็คิดนะคะพี่ขาพอเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังคิดถึงพวกเรากันอยู่นะคะพี่แล้วน้องแดงก็มีเรื่องที่จะถามพี่น้องแดงอยากรู้หลายๆอย่างเลยใช่ค่ะน้องแดงอยากจะถามพี่เกี่ยวกับร้องเพลงถามได้เลยค่ะสมัยตอนเด็กๆพี่เริ่มจากประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เริ่มแรกจะเป็นลำโทนหนูเคยได้ยินไหมตอนนั้นยังไม่เป็นลำวงนะก็เรียกลำโทนตอนเด็กๆก็เสียงกลองลำโทนอะไรก็วิ่งไปกับพี่ชายแล้วก็ไปยืนรอบๆแล้วเสร็จแล้วก็ร้องเพลงเวลาผู้ใหญ่เขาลำเหนื่อยๆแล้วเพลงส่วนมากที่พี่ร้องสมัยก่อนเป็นเพลงประเภทไหนคะสมัยก่อนนั้นเพลงเราเคยได้ยินของกรมโฆษณาการไม่ใช่กรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะเป็นกรมโฆษณาการจะเป็นเพลงของใครก็ได้ของผู้ชายผู้หญิงเราก็ร้องได้หมดแล้วก็ร้องประกวดตามงานวัดแล้วก็พี่คะพี่เป็นคนพื้นเพกรุงเทพเลยหรือว่าจังหวัดไหนคะจังหวัดธนบุรีธนบุรีฝั่งธนนะคะฝั่งธนอยู่แถวไหนคะพี่ตรงอะไรแล้วลูกหลังกรมอู่ทหารเลยบางกอกน้อยเออใช่ใช่ตลาดบางกอกน้อยตรงนั้นใช่ไหมที่มีพี่น้องกี่คนคะเจ็ดคนเจ็ดคนพี่เป็นคนที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวนึกก่อนที่หกเนาะที่หกแล้วก็มีน้องอีกคนมีน้องอีกคนแล้วพี่เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเด็กๆฮะที่ว่าร้องเพลงลำโทนเนี่ยชอบฮะชอบเด็กนี่ฮะน้องแดงสมัยก่อนนี่ก็คือถ้าเผื่อรุ่นพี่ออนแล้วก็รุ่นพี่นะพี่ออนจะมาก่อนพี่นะครับเพลงลำวงตอนนั้นนะคะพี่เนาะแต่หมายจอมพลปอพี่บุญสงครามเรียกลำโทนลำโทนเป็นลำโทนค่ะแล้วลำโทนนี่มันเป็นยังไงเหมือนกันก็ลำวงก็ลำวงนี่แหละแล้วมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างครับมีลูกแซกเนาะกลองเห็นๆก็กลองใบแค่นั้นเองกลองไปที่ไหนแล้วก็แล้วก็มีตีแล้วก็มีป๊อกแป๊กแล้วก็ตีกันแล้วก็อีกสัก 3-4 คนก็ยืนร้องกันอย่างนั้นน่ะเรียกลำโทนแล้วต่อมาก็เป็นลำวงเขาคือพอมารู้สึกจะเป็นทางกรมศิลป์เนี่ยนะพี่นะมาเป็นลำวงสมัยก่อนนี่จะมีตามตำบลตามอำเภอนะน้องแดงจะมีนะคะพี่นะอย่างกับพี่อยู่ซอยกิ่งเพชรก็ลำวงซอยกิ่งเพชรไงใช่ไหมลำวงไทยสำย่านไทยกิ่งเพชรแล้วอย่างพี่ออนอยู่ฝั่งธนก็ลำวงฝั่งธนลำวงตามงานวัดเป็นคณะไหมคะมีชื่อคณะไม่มีค่ะสมมติว่าวัดเขาจัดงานเขาก็มีลำโทนเนี่ยเขาเรียกลำโทนนะแล้วเราก็เป็นเด็กก็ไปยืนเขาก็รู้จักหนูเอ็มออนหนูเอ็มออนเนี่ยเขาก็ลำกันเหนื่อยๆก็ให้หนูเอ็มออนร้องเพลงสลับอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเด็กๆเรียกแม่เนาะแม่อะไรนะ
คาบแบงค์คาบแบงค์อ๋อโค้ดต้องคาบแบงค์โอ้ยน่ารักคาบแบงค์สมัยก่อนนี่เด็กๆจะต้องหัดคาบแบงค์ให้ได้แล้วคาบได้เท่าไหร่ก็เป็นรางวัลของเราใช่เลยก็เหมือนกับเล่นกิจกรรมคาบแบงค์ต้องหายท้องแล้วก็ตัวต้องอ่อนแดงเนี่ยแล้วก่อนจะมาบันทึกแผ่นเสียงที่พี่เริ่มจากยังไงที่พี่เข้ามาร้องจากตามงานวัดไงแล้วก็ประกวดหนูเอ็มออนแล้วก็ได้ที่หนึ่งธนบุรีนี่นะมีพี่เฉลิมก็สมัยเนี่ยอ๋อพี่เฉลิมเราเนี่ยนะคะเป็นกรรมการอ๋อพี่เฉลิมเป็นกรรมการตอนนั้นเป็นกรรมการว่าแต่กรรมการร้องเพลงพี่เฉลิมก็เป็นนักร้องมาก่อนรุ่นไม่หมายถึงว่าเขาเป็นกรรมการไงนี่ไปไหนๆก็เจอแต่พี่เฉลิมนี่เป็นกรรมการแล้วเราก็ไปร้องแทบทุกวัดอ่ะเสร็จแล้วแกก็เลยชวนมาร้องเพลงที่เข้ากองดุริยางค์ตอนนั้นอายุยังไม่ถึงแล้วพี่บันทึกแผ่นเสียงยังคะช่วงนั้นยังค่ะที่พี่บันทึกแผ่นเสียงนี่พี่เข้ามาอยู่ในกองดุริยางค์แล้วเข้ามาอยู่แล้วอายุ15 16แม่ไม่ได้เงินเดือนอ่ะอายุยังไม่ถึงราชการค่ะยังไม่ได้ก็ได้เบี้ยเลี้ยงนะคะพี่ล่ะไปไหนก็ได้เบี้ยเลี้ยงแล้วก็เวลาพี่ๆเขาได้เงินเดือนใช่ไหมพอเขาเงินเดือนออกเขาก็ให้พี่สมจิตก็ให้ทานขนมสมยศก็ให้ทานขนมอะไรแบบนั้นตอนนั้นพี่ยศดังหรือยังให้พี่ตอนนั้นสองเพลงฮะดังแล้วใช่ไหมพี่ยศดังแล้วดังแล้วป่าเหนือป่าเหนือเนี่ยก็รุ่นเดียวกันมาไล่แล้วพอ17เนี่ยบันทึกแผ่นเสียงเยอะเลยพี่เริ่มบันทึกแผ่นเสียงของใครก่อนคะพี่ยศนี่แหละของเพลงของพี่ยศนะคะเพลงอะไรคะพี่เพลงแรกถ้าเผื่อจำไม่ผิดเนาะแม่ของลูกแม่ของลูกตอนเด็กๆกันนะฮะยังสาวๆเนี่ยให้มาบันทึกแม่ของลูกอ๋อหมายความเมื่อตัวลูกตัวเราแล้วก็เพลงอะไรจำไม่ได้อ่ะชื่อของกองทัพเรือวอลส์นาบีป่ะฮะก็มีลมทะเลป่ะอันนั้นหลังนิดนึงร้องคู่กับพี่สมยศเนาะเพลงแรกนี่ยังลางเลือนจำไม่ได้ส่วนมากพี่ก็ร้องเพลงของฐานเรือใช่ไหมคะค่ะเพลงแรกที่บันทึกแผ่นเสียงนะคะผ่านไปแล้วเพราะตอนนี้ประมาณสักกี่เพลงถึงจะมาเป็นนักร้องดังก็อัดมาเรื่อยๆแล้วมันก็ดังแล้วเพลงอะไรคะที่ดังมากที่ว่าเป็นเพลงแรกที่ว่าดังขึ้นมาแล้วก็เป็นเอ็มออลพิเศษมันตอนนั้นมันดังเนาะมันเอ็มออนมันดังอะร้องไม่ได้มากตอนนี้ที่คนจะติดหูมากอะเพราะมันเป็นรีวิวงั้นน้องก็รู้เนาะเป็นสี่ชีวิตเป็นสี่ชีวิตเป็นสี่ชีวิตนั่นพี่เขามาเป็นนักร้องละพี่ออนดังเนี่ยพี่เขามาเป็นนักร้องแล้วก็ได้เจอกันงั้นให้พี่ช่วยเราเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับแฟนซีชีวิตด้วยนะคะแฟนซีชีวิตนี่มันคล้ายๆว่าในเนื้อเพลงเนี่ยมันเป็นคนที่จนมากๆเลยใช่ไหมครับอดๆอยากๆอะไรเงี้ยตอนนี้พอเราขึ้นเวทีปุ๊บเขาก็มีการแสดงคือสมัยก่อนน้องๆก็ยังอาจจะได้แต่งอ่ะเป็นรีวิวเนาะคือแต่งตัวสวยๆเป็นละครเพลงอย่างเงี้ยคือจะมีคล้ายๆกับข้างบนเนี่ยเวทีเนี่ยนะแต่งตัวสวยใช่ไหมนะแล้วก็ผู้ที่ขับร้องเพลงก็คือพี่อ่อนเนี่ยแฟนซีชีวิตเนี่ยจะร้องเดินมาจากหน้าเวทีเลยตั้งคนดูนะคะแล้วค่อยๆเดินขึ้นมาเลยแล้วก็ให้คนดูเนี่ยหันไปดูแล้วว่านี่คือเอ็มออนพิเศษสุดร้องเพลงเนี่ยแต่งตัวปอนใช่แบบปุบปะปุบหมดทั้งตัวกว่าจะมาเดินขึ้นเวทีเนี่ยแล้วพวกเราก็แสดงอยู่ข้างบนเวทีเพลงแฟนซีชีวิตจะกลับมาแสดงทีแล้วที่ได้รับฉายาจากครูเพลงต่างๆนานาหลายชื่อใช่ไหมคะเยอะค่ะยังแฟนที่ได้รับฟังเนาะเขาสมัยนี้เขาเรียกโหวตใช่ไหมสมัยก่อนเราเรียกอะไรเอ่ยให้โหวตกันมาว่าจะให้ชื่ออะไรให้ฉายาไงสมัยก่อนเนี้ยจะมีฉายาว่านกคิริบูนกระเวกเสียงหวานแต่ตอนที่หนูมาเจอพี่เนี่ยหน้าเวทีจะประกาศพี่ว่ากระเวกเสียงหวานกระเวกเสียงหวานนกไนติงเกิลเสียงระฆังแก้วอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยค่ะเพลงต่อไปที่ท่านจะได้รับฟังนะคะเพลงอาถรรพ์สวัสดิ์ผลงานเพลงของครูพยงมุกดาเชิญรับฟังค่ะThank you.
ฟังเลยสมัยที่วันที่23ตุลาเนี่ยเวลาเราไปร้องเพลงเนี่ยค่ะวันที่23ตุลาเนี่ยจะมีกี่กองทัพไปร้องพี่เล่าให้น้องให้ลูกฟังเล่าเล่าสนามหลวงก่อนสนามหลวงสนามมีโบกเรืออากาศตำรวจคนละเต้นละเต้นละเต้นใช่ไหมแล้วก็เต้นของทหารเรือคนแยะมากที่สุดเลยแน่นที่สุดเพราะนักร้องเรียกว่าต้องขอพูดนิดนึงนะแต่ทุกกองทัพก็ดังหมดแต่ตอนนั้นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงไงกองทัพเรือทั้งหมดที่ไปยืนร้องอยู่นั้นเป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงทั้งนั้นเลยมีใครบ้างพี่บอกก็ลูกไปเอ็มออนเอ็มออนเสียพี่ยศสมเด็จทัศนพันธ์พี่พยงมุกดาสมจิตตจินดาสมใจตจินดาอุไรวันคล้ายบรรเลงชวีวันเปลี่ยนพันผลพงจันทร์ไพโรจน์สมศรีม่วงสันเขียวบุญส่งสุนทรหิตเฉลิมแก้วสมัยโอ้นักร้องดังบันทึกเป็นเสียงทางนั้นตอนนั้นแล้วเวลาที่ออกไปร้องเพลงพี่คือเดี๋ยวนี้พี่ก็พูดเก่งนะเวลาไปร้องเพลงพี่ยังได้พูดกับท่านผู้ชมนะกำลังฟังเพลงเมื่อก่อนก็จะไม่พูดอะไรไปหลังใช่ไหมต้องมีท่าที่ให้เดินออกไปแล้วไปจับกระโปรงแล้วคล้องแล้วพอจบปุ๊บไม่ดีไม่ได้พูดแม้แต่ขอบคุณนะพี่นะแล้วก็ครูเพราะว่าครูไม่ได้สอนน่ะไม่มีใครสอนให้ด้วยบุคลิกของตัวเองใช่ไหมคะบางทียืนก็เอามือไฟหลังแต่ถ้าเบิดสวมหมวกก็ตะเบะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเครื่องแบบแล้วคุณแม่รับราชการอยู่นานไหมคะราชการนานก็พูดถึงมันก็ไม่ถึง25ปีเนาะเพราะแม่ลาออกก่อนตอนนั้นยศอะไรคะตอนที่ออกที่ออกนี่จวนจะพันจ่าโทจะติดพันจ่าจะติดพันจ่าเอกแล้วก็ได้แล้วแต่ยังไม่ทันที่จะสวมจะติดบ่านะแต่ว่าได้แหละเนาะได้รับเงินเดือนแล้วแต่ยังยศรออยู่รอวันติดไงฮะรอวันแล้วทำไมถึงออกซะล่ะคะก็มีเหตุการณ์อะไรในตัวเรานิดหน่อยก็เลยคิดผิดเนาะเสียดายคือส่วนมากนะพี่นะจะไปงานแล้วก็กลับมาทำงานไม่ทันส่วนมากค่ะแล้วก็จะอายอ่ะแล้วก็คล้ายๆว่ามาเข้าแถวไม่ทันก็ตอนหลังมีแถวด้วยเมื่อก่อนนี่ยังอนุโลมใช่ไหมพี่นักศึกษาแรกๆอ่ะ
อนุโลมว่าสายหน่อยอะไรหน่อยนี้ก็ไม่เป็นไรเงี้ยบางทีเราไปงานราชการนะคะถ้าต้องกลับมาแถวเงี้ยมันก็ไม่ไหวเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่มีลูกอ่อนกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมาเข้าแถวไม่ทันก็อายแล้วนอกจากจะเป็นนักร้องคุณแม่ก็ยังทำอาชีพอื่นไหมถือว่าครับเดี๋ยวเล่าเรื่องละครวิทยุเนาะตอนนั้นมีอารักษ์กับสหายเนาะที่แม่เล่นเป็นคระแรกแล้วต่อมาก็ของตัวเองเสียงทิพย์แล้วก็ของอะไรนะผาสุกวัฒนาลมอุ้ยดังมากๆทุกคนฟังเสียงทิพย์คนค่ะเสียงทิพย์ของตัวเองมีละครเรื่องอะไรที่ดังละครชื่อเรื่องจำไม่ได้แต่ว่าแม่เป็นนางเอกตลอดเลยที่คนชอบสมัยหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเผื่อพูดนี่หนูจะเชื่อหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าจดหมายเป็นกระสอบเลยอ่ะของพี่ใส่กระสอบค่ะของแม่ใส่ปี๊บสมัยนี้ก็เหมือนกับมีแฟนคลับสมัยหนูยังไม่เกิดแต่ไอ้เรื่องที่จดหมายเป็นกระสอบนี่เป็นเรื่องจริงนะน้องแดงนะคือเราอ่านแทบจะไม่หวัดไม่ไหวเยอะมากๆเลยจะเอาไปทิ้งก็สงสารคนที่เขียนมาใช่ไหมก็เก็บไว้เนี่ยเยอะสะสมไปเยอะมากขอโทษตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่คะที่จริงแม่ไม่อยากแก่เลยอะไม่รู้จะแก่ทำไมไม่มีใครว่าแล้วไม่แก่ก็ตอนนี้80ค่ะ80แต่วันนั้นอีกเดี๋ยวก่อนลูกอีก5 เดือน80ละค่ะแต่วันก่อนที่ไปดูที่คุณแม่ร้องเพลงยังโอ้โหเสียงใสอยู่เลยนะคะถึงวันนั้นเดี๋ยวต้องให้ร้องค่ะค่ะเดี๋ยวต้องให้ร้องพี่คิดว่าจะร้องเพลงอะไรที่สดๆสักนิดนึงช่วงนึงที่พี่อยากจะร้องวันนี้เหรอค่ะร้องเพลงของพี่เองนะตอนนี้เลยไหมหรือตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้เลยก็ได้ก็ที่ชอบกันไงตอนนี้ที่ว่าไปไหนรู้ว่าแม่ร้องแรมพิศวาสเป็นคนแรกก็จะขอก็แรมพิศวาสก็ได้ค่ะคือให้ลูกๆหลานๆฟังกันนะคะพี่จะได้รู้ว่าเนี่ยต้นฉบับนะคะแล้วตอนนั้นบันทึกแผ่นเสียงอายุ17แล้วตอนแม่ร้องนี่80ถ้าเผื่อยังไงต้องกราบขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวหินเดือนรูปเขียวเกี่ยวกิ่งฟ้าเมฆน้อยลอยมานับผ้าสลัวมัวเกลื่อนดวงดาววาวแวมข้างแรมรับเลือนแรมเอ๋ยแรมเลือนเหมือนเรารักแรมร่างกันพอมากยังเพราะยังเพราะใช่ไหมรักเลยค่ะยังเพราะพี่ค่ะก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตปลายปีเนี้ยค่ะพี่ก็ต้องมาขึ้นคอนเสิร์ตให้กับจิ๋มอีกนะคะพี่นะคะคอนเสิร์ตปลายปีเนี้ยนะคะก็คงจะมีแฟนซีชีวิตค่ะจะให้พี่ออนออกมาร้องให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการแสดงอยู่บนเวทีเพลงแฟนซีชีวิตค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตปลายปีนี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้จะให้แม่ร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะแฟนซีชีวิตแฟนซีชีวิตตัวอย่างสักหน่อยไหวไหมคะไหวไหมคะสักท่อนหนึ่งค่ะเขาแต่งแฟนซีมากมีต่างสีต่างสันดูล้วนเพลพันแข่งขันกันงามหนักหนาฉันแต่งอย่างนี้มิใช่แฟนซีนะท่านเจ้าขารู้ยากเห็นอนาถาแม้แต่เสื้อผ้าไม่มีชิ้นดีแค่เหลือไปชมในคอนเสิร์ตค่ะค่ะก็ต้องให้ไปชมในคอนเสิร์ตค่ะนะคะเป็นการโปรโมทไปก่อนน้องแดงนะเพราะว่าพี่อ่อนเนี่ยจะมีอยู่อย่างที่พี่สังเกตนะก็คือว่าเวลาที่ร้องเพลงพี่อ่อนจะไม่ยอมลดเสียง
บางครั้งจะสูงกว่าเมื่อก่อนนี่อีกด้วยวันนั้นไปร้องเพลงทราบมาจากใครๆมาเล่าให้ฟังยังว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาร้องไปสูงขนาดนั้นล่ะแล้วมีแย่เหรอไม่ฉันจะร้องเสียงเนี้ยฉันไม่ยอมที่จะลดเพราะว่าฉันก็ยังเอ็มออนวิเศษสุดอยู่พี่ออนจะเป็นแบบนี้พี่ออนจะเป็นแบบนี้ผิดกับพี่อุ้ยฉันไปไม่รอดหรอกวันนี้ฉันไปไม่รอดฉันต้องลดก่อนแล้วแต่พี่ออนไม่พี่ออนจะต้องคงเสียงเก่าฉันไว้อะไรนั้นค่ะแล้วเป็นคนที่เวลาร้องเพลงมีพลังมากๆคือพี่เอ็มออนคุณแม่คะหลังจากออกจากราชการแล้วคุณแม่ได้ไปทำอะไรต่อก็ไปทำในคลับเนาะสมัยก่อนที่มีผู้หญิงนั่งชั่วโมงหนูเคยทราบใช่ไหมที่เมืองแพร่ค่ะไปทำกับเพื่อนแล้วเสร็จแล้วก็มาที่นครสวรรค์ชื่อแดนไทยในคลับแล้วก็เมืองกาญสามแห่งเสร็จแล้วทำเองเลยครับพี่ร่วมกับเพื่อนๆสรุปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จที่เราต้องการใช่ไหมคะจากที่เราลงทุนไปอะไรๆมันก็พูดตรงๆเลยเนาะมันก็หมดไปก็เลยหนีจากสังคมหนีจากสังคมไปอยู่เชียงใหม่ไปกับลูกสองคนฮะไปอยู่ที่นั่นตอนนี้น้องก็ตามหาพี่ไม่เจอตั้งนานเนาะไปอยู่กับลูกแล้วช่วงอยู่ที่เชียงใหม่อะคะไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่แล้วโดยลูกก็ไปร้องเพลงเหมือนแม่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะร้องเพลงฝรั่งร้องเพลงสากลนะคะแต่เพลงไทยก็ร้องได้แต่โดยมากจะร้องเพลงเก่าๆฮะทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่หมายถึงลูกก็หาเลี้ยงแม่ตอนนี้แม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรสองคนแม่ลูกสองคนแม่ลูกจริงๆสบายถ้าเผื่อว่าน้องเมตตาสงสารก็รับอุปการะเวลานี้น้องกำลังหาคนอุปการะก็เราก็จะเยี่ยมเยียนกันอยู่ค่ะค่ะช่วงนี้แม่ก็ออกคอนเสิร์ตก็มีบ้างค่ะมีน้องๆเพื่อนๆที่ยังพอจะเห็นความสำคัญว่าแม่ยังพอจะร้องได้ก็ไปรับมาออกคอนเสิร์ตบ้างอะไรอย่างนี้แต่น้องแม่ก็ดีใจทุกครั้งที่พี่มีงานทุกครั้งที่พี่ทำงานไม่ว่าจะทำที่ไหนจัดอะไรจะต้องมีพี่ออกช่วงนี้สุขภาพคุณแม่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าแม่มาออกคอนเสิร์ตเมื่อสองสามวันนี้แล้วก็มาไม่สบายนะคะนอนโรงพยาบาลพูดได้ไหมได้ครับพี่พูดนอนโรงพยาบาล4-5 วันมันเหนื่อยแล้วก็จะกลับเชียงใหม่ก็หมอยังไม่ให้ไปว่าจะเดินทางไกลเพราะขึ้นเครื่องก็ไม่กล้าก็เลยอยู่กับหลานก่อนหมอลงความเห็นว่าพี่เป็นไรคะโรคหัวใจเหนื่อยนะคะถ้าเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากมากแล้วก็พี่อยากจะให้ท่านผู้ชมค่ะฟังเพลงอะไรของพี่ต่อคะใช่ไหมเพลงสนุกบ้างดีไหมคะได้ดีค่ะเพลงสนุกที่จะนำเสนอท่านเองนะคะเพลงแซมบ้าหน้าไม่อายผลงานเพลงของครูพยงมุกดาค่ะเชิญรับฟังรับชมค่ะI'm sorry.
ันไม่พ้นพ้นกรรมสามเติมอย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่จิตใจเนื้อสิ่งใดล้ำค่าเพราะความทุกข์ความสุขใดเป็นที่ใจใครที่ตาอย่าพะวงลงลืมตนคำดีทุกทีต้องมีใจมากที่สุดก็คือได้ไปร้องเพลงที่วิทยุอส.เนาะในวังค่ะแล้วก็ไปกันไปกันหมดที่แม่ภูมิใจแล้วก็ได้ร้องที่เฉลิมกรุงภาพยนตร์ส่วนพระองค์ร้องเพลงหน้าพระที่นั่งพี่ร้องเพลงอะไรคะวันนั้นสายฝนกับอะไรนะนกน้อยค่อยบินมาเดียวดายเพลงอะไรชะตาชีวิตแล้วน้องก็ร้องจิ๋มก็ร้องคำหวานร้องคำหวานแก้วตาขวัญใจค่ะสมศรีก็ร้องพี่ชวีวันร้องหมดเลยวันนั้นค่ะร้องเป็นวันที่ภูมิใจกันมากๆเลยวันนั้นเพราะหน้าพระที่นั่งภาพยนตร์ส่วนพระองค์แล้วเหรียญยังเก็บไว้ไหมคะค่ะแล้วก็นอกจากงานที่พี่ไปอะค่ะพี่ที่พี่ไปเป็นเกี่ยวกับงานที่หน้าพระที่นั่งแล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นอะนะคะแล้วพี่ได้บันทึกเป็นเสียงอีกไหมช่วงหนึ่งของการบันทึกเป็นเสียงอะแล้วตอนระยะหลังจากนั้นนะคะพี่เพลงเก่าได้เคยมาบันทึกใหม่พี่ได้กลับมาบันทึกใหม่อีกบ้างไหมก็มีบ้างแต่พี่ก็ลืมเลือนๆไปแล้วนะแล้วมีที่มาบันทึกกับครูอะไรนะอะไรที่บอกเก็บเพลงไว้เยอะเลยเมื่อกี้ที่น้องบอกเก็บไพบูลย์สุภวารีคุณไพบูลย์สุภวารีก็มีอยู่ช่วงนึงนะคะที่มาทำเพลงกันใหม่เยอะหานักร้องรุ่นเดียวกันเนี่ยมาบันทึกเพลงกันอีกเยอะแต่อยู่ที่ห้องอัดของคุณไพบูลย์สุภวารีค่ะแล้วพี่มีความคิดที่ว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้การร้องเพลงหรือการที่ว่าจะไปออกโชว์ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันเป็นความคิดส่วนตัวของพี่คิดว่าแตกต่างมากเพราะว่าตอนนั้นมันเด็กใช่ไหมเราก็ร้องของเรามีลีลาดุดิ้งดุดิ้งพอมาตอนนี้เขาเชิญมาออกคอนเสิร์ตพอเราจะลีลาอะไรมั่งมันจะล้มอ่ะมันเรื่องของตัวที่มันพอเราจะโยกตัวหรืออะไรมันจะล้มแหละต้องมีคนประคองจูงออกไปร้องตอนนี้ก็เก๋ไปอีกแบบเก๋ไปอีกแบบมันต้องแตกต่างแน่แล้วพี่มีความคิดว่าทอดส่วนตัวหนูนะจิ๋มเคยคิดว่าจิ๋มจะหยุดร้องตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วคิดว่าฉัน50ปีฉันจะหยุดละไม่อยากร้องละก็ยังต้องร้องมา60มา70จะ80ก็ยังต้องร้องอยู่แล้วพี่มีความคิดไหมว่าพี่ไม่อยากร้องเพลงอะไรมันยังไงแล้วพี่คิดว่าพี่ไม่เคยคิดตรงนี้ว่าพี่คือมันทำให้เรามีความสุขเนาะแต่เปิดใครก็ตอนนี้มันมีคาราโอเกะใช่ไหมน่ะพอใครรับไปทานข้าวก็ขอให้ร้องอะไรให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังเพลงทั้งสองเพลงค่ะบทเพลงลมทะเลนะคะเป็นเพลงคู่ของคุณแม่เอมออนร้องคู่กับคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะผลงานเพลงของคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงต่อไปเพลงหนุ่มเงาสาวงอนเพลงนี้คุณแม่ร้องคู่กับคุณนฤทธิ์อารีนะคะผลงานเพลงของครูพยงมุกดาค่ะเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ
ำฟังคลายถ้อยคำไม่เลื่อนเคลื่อนคลายเธอค่อยกระซิบสั่งหวังฝากคายใจฉันไม่วายคุ้มคืนด้วยเธอลมทะเลเยือเย็นเดือนนั้นเป็นเหมือนภาพเธอฉันยังเฝ้าเป็นห่วงเธอด้วยใจเมื่อถึงเธอจะอยู่ที่แห่งคำหวานแววมากับลมเหมือนเพื่อนมองน้ำสะเทือนประกายผ่องใสใจฉันละเมอเมื่อเธอจากไปยามร้างห่างไกลพาให้คะเนื้อเป็นห่วงเธอด้วยใจเพ้อถึงเธอจะอยู่ที่แห่งใดคำหวานแววมากับลมเหมือนคลื่นมองน้ำสะเทือนประกายผ่องใสใจฉันละเมอเมื่อเธอจากไปยามร้างห่างไกลพาโอ้ยอดยิ่งกว่านิ่งมือแม่ยาขุนแผนเพื่อนแสนนอนด้วยเรื่องนายได้การที่เฝ้าวิงวอนแสนงอนเพียจริงเกี่ยวนานยิ้มหน่อยจอมขวัญขอให้ดีกันนะชื่นใจอย่าบังงอขอคืนดีจะไม่เชื่อว่าหน้าปล่อยให้
การที่พี่เข้ามาใช้ชีวิตของความเป็นนักร้องนะคะแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ที่พี่อายุมาถึงป่านนี้แล้วมีอะไรที่พี่ประทับใจที่สุดของการเป็นนักร้องการเรียกว่าเป็นเอ็มออนวิเศษสุดก็ดูเหมือนจะเป็นครั้งนี้มั้งที่ประทับใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็อยากจะน้ำตาไหลที่ว่ายังไม่ลืมน้องยังไม่ลืมพี่เนาะหนูยังจำแม่เอ็มออนได้แล้วก็ที่ประทับใจที่สุดก็คืออะไรเนาะสยามกรุงทีวีเฉลิมกรุงทีวีที่เชิญมาให้มาสัมภาษณ์มาคุยมาอะไรแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยดีใจมากๆเลยค่ะขอกราบขอบพระคุณที่ใครได้ชมก็ยังนึกถึงเอ็มออนเพราะทุกคนจะถามว่าเอ็มออนไปไหนไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีบางทีไปร้องเพลงเงี้ยอ้าวเอ็มออนยังอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อใครได้ดูช่องนี้เนาะก็ยังเจอเห็นเอ็มออนนั่งอยู่แล้วก็คุยอยู่อย่างนี้ดีใจมากๆอยากน้ำตาไหลจริงๆด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณเฉลิมกรุงทีวีมากๆเลยที่ว่าจะทำให้คนได้เห็นเอ็มออนแล้วก็ยังได้ฟังเสียงอยู่ค่ะประทับใจมากๆขอบคุณแล้วก็ขอบคุณน้องบงจันทร์ที่พาพี่มาขอบคุณมากลูกช่วงอะไรล่ะก็เราก็จะนำบทเพลงเพราะๆของนักร้องหลายๆท่านนะมารวมกันค่ะแล้วถ้ามีนักร้องท่านใดที่ท่านผู้ชมยังคิดถึงผลงานของท่านอยู่เราก็จะจัดมาจัดมาให้ท่านค่ะนะคะค่ะแล้วพี่จิ๋มมีอะไรจะฝากไว้บ้างไหมคะคือก็วันเวลาน้องแดงเวลาเนี้ยนะคะคือทุกครั้งที่ถึงช่วงสุดท้ายของรายการไม่ว่าพี่จะไปที่ไหนหรือจะจบรายการในแต่ละครั้ง เวลานี้คิดนะคะน้องแดงว่าพรุ่งนี้เราจะขึ้นมายืนบนเวทีได้หรือเปล่าเรายังจะมีแรงที่จะมาพูดคุยอย่างนี้ได้หรือเปล่าวันเวลาไม่ได้คอยนะคะน้องแดงผ่านไปแบบชนิดที่เราต้องรู้ว่าทุกชั่วโมงทุกวินาทีเพราะอายุเราแค่นี้แล้วบางวันน้องแดงเชื่อไหมว่าตื่นเช้าขึ้นมาบางครั้งคิดว่าโอ๊ยวันนี้เราสบายสบายเราไหวนะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้ดีเช้าวันนี้มีงาน แต่น้องแดงใช่ไหมถึงใกล้ๆเวลาจริงๆทำท่าจะไม่ไหวทำท่าจะอะไรเงี้ยเราถึงได้รู้ไงว่าโอ้เรานี่ไม่ไหวแล้วนะแต่ใจสู้ใจคิดว่าจะต้องทำงานได้อันนี้เป็นหลัก แต่ว่าทุกลมหายใจช่วงสุดท้ายของรายการจะคิดทุกครั้งพรุ่งนี้ฉันจะได้มานั่งตรงนี้ไหมฉันจะได้เจอคนนี้ไหมอะไรคิดค่ะก็คงจะต้องฝากผลงานเพลงของน้องแดงนะคะคือนักร้องรุ่นพี่แล้วก็ตัวพี่เองก็เมื่อวันไหนที่ไม่มีเราเพลงเรายังอยู่ก็ขอฝากผลงานเพลงไว้น้องแดงเราจะเป็นคนสืบทอดต่อไปแล้วถ้ามีนักร้องท่านใดที่ผลงานเพลงตอนนี้ไม่เคยได้ยินแต่เรายังคิดถึงอยู่คิดถึงอยู่ค่ะแล้วก็จะนำมาเปิดให้ท่านค่ะนำมาเถอะนะน้องแดงเนาะน้องแดงก็ติดต่อหน่อยแล้วข้าไปสืบเสาะหน่อยว่าตรงไหนที่นักร้องพี่ๆอยู่กันที่ไหนนะคะหรือไม่ก็ติดต่อมาก็ได้จะได้เชิญมาออกรายการในรายการนี้นะคะค่ะแล้วท่านผู้ชมถ้ามีอะไรจะแนะนำเราอยากเห็นใครก็เชิญได้นะคะค่ะแล้วช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังบทเพลงเพราะๆนะคะรักได้
นายลาวทวารรักรักนักรักมากมากจะคืนผมเชื่อก็อยากเพราะเพียงลมปากไม่อยากจะเชื่อเบื่อลิ้นลองจะประรองให้ตรงอกชนะให้มากลำบากจะรักน้องยังตระหนักความรักพี่รองเชื่อเถิดนะแก้วตาดวงจิตรักที่ไม่ผิดสักนิดไม่ตรงสนิทไม่เบื่อไม่เผื่อหญิงใดแบ่งใจไปชมสนิทไม่เบื่อไม่เผื่อหญิงใดแบ่งใจไปชมคืนมาทุกเวลาคือเธอ
กลมหายใจฉันเฝ้าห่วงใยคิดถึงแต่เธอเสมอแล้วเธอเล่าเธอคิดถึงเสมอถึงฉันกับเธอหรือเปล่าควรคิดรำพึงหวั่นใจไปถึงนานพบกันผ่านเช้าจะมีหรือไม่ให้เขารู้ใจเราว่ารักเขาเพียงใดพี่จิมคะสำหรับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมกันแล้วล่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้บทเพลงแห่งความทรงจำขอลาท่านไปเพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะจากไปแสงไฟที่เคยส่องหน้าบทบาทลีลาที่มือได้เคยถือมาบทกลอนทุกตอนประจักษ์เพลงที่คุณรักจะลบไปจำจากจำไกลด้วยไว้เวลาเหลือแต่ความจำที่เคยฝังในดวงจิตเพลงคือชีวิตที่ใจฉันรักหนักหนาบทเพลงฉันปนความเศร้าบ่งความปวดร้าวเพลงส่งมาจาก